I put a spell on you because you're mine. Oh my God. Oh my God. Oh my God.เปิดไพ่วันนี้นะคะมีเรื่องดาร์กดาร์กมีเรื่องที่แบบว่าเอ๊ะพลังงานอย่างนี้มาได้อย่างไรพลังงานอย่างนี้มาได้อย่างไรมีคนกำลังเข้าใจผิดมีคนกำลังเข้าใจคุณผิดอย่างมหันต์อาจจะเป็น DM ของคุณอาจจะเป็นมาสคูลินของคุณหรือ Divine มาสคูลินของคุณแต่แน่นอนถ้าเป็น Divine มาสคูลินจะไม่ใช่พลังงานนี้แน่นอนแปลว่าคนคนนี้ยังเป็นมาสคูลินอยู่ซึ่งยังไม่ปรับพลังงานมาเป็นชายอันศักดิ์สิทธิ์นะคะกับความสับสนอาการ 24/7 ของเขาทำให้เขาเข้าใจคุณผิดว่าคุณกำลังบงการพลังงานของเขาอย่างเช่นบงการพลังงานคืออะไร manipulate พลังงานทำเสน่ห์ทำของ spell work นะคะหรือไม่ก็แบบว่าใช้เวทมนต์ใช้คาถาใช้อะไรที่แบบผูกมัดจิตใจเขาจนเขาถอนตัวไม่ขึ้นและเหตุการณ์24/7เนี่ยมันทำให้เขาแทบคลั่งเรามาดูกันว่าคนคนนี้หลังจากที่เขาเข้าใจคุณผิดแล้วอะหลังจากที่ผ่าน Dark Night of the Soul 24/7อะไรก็แล้วแต่ที่เขาผ่านวนเวียนไปมาในหัวเนี่ยมีแต่เรื่องคุณตัดคุณออกไม่ได้เขาพยายามนะคะเนี่ย Eight of Wands คนคนนี้คิดไปว่าเขาถูกผูกมัดด้วยเวทมนต์อะไรบางอย่างที่เขามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นตื่นมาตอนเช้าก็คิดถึงคุณหลับตาไปก็ฝันถึงคุณเอ๊ะนี่มันคืออะไรกันวนเวียนอยู่ในหัวทั้งวันหาทางออกไม่ได้หาทางจบมันไม่ได้จนเขาตัดสินคุณผิดไปมองคุณผิดไปและนั่นแหละมันคือต้นเหตุมันคือสาเหตุทั้งหมดที่เขาเริ่มเปิดเผยสิ่งนี้อาการนี้ให้กับใครบางคนฟังและคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะที่มีความคิดมี mindset ที่เป็นเด็กไม่ใช่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผ่านโลกมาเยอะอะคนที่เขาไปรับคำปรึกษามาก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไร wisdomไม่มีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาก่อนไม่เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อนหรือไม่เขาก็เคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันแล้วเอาประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมาตัดสินว่าคนของคุณน่ะกำลังถูกมนต์สะกดเล่นงานนั่นคือสิ่งที่คุณถูกตัดสินไปลอยๆโดยที่เขาก็ไม่รู้จักคุณคนที่ให้คำปรึกษาเขาก็ไม่รู้จักคุณเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนพื้นเพพื้นหลังประสบการณ์คุณเป็นอะไรคุณทำอะไรนิสัยคุณเป็นยังไงไม่รู้จักคุณเลยอ่ะอาจจะเห็นแค่โอเคไม่รู้จักคุณเลยอ่ะอาจจะเห็นแค่ภาพถ่ายโซเชียลมีเดียของคุณซึ่งมันดูแบบว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้น่าดึงดูดดูเหมือนว่าเธอประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายดูเหมือนว่าเธอเป็นลัคกี้เกิร์ลจะไปทางไหนจะทำอะไรก็สำเร็จจะเริ่มต้นทำอะไรก็สำเร็จนะคะฉะนั้นการที่คุณคนที่ไม่รู้จักคุณมองคุณผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะตัดสินคุณไปต่างๆนานาด้วยความคิดด้วยสติปัญญาด้วยประสบการณ์ของเขาที่เขาผ่านมา
ขาก็ตัดสินคุณไปและเขาบอกว่านั่นคือคำตัดสินที่เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนอะเพื่อนคุยกับเพื่อนอะเอาจริงๆนะเว้ยเฮ้ยกูว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นพวกโกดิกเกอร์ว่ะเป็นพวกที่แบบว่านักขุดทองอะเป็นพวกนักขุดทองเป็นพวกที่แบบว่าเธอต้องมีเสน่ห์ร้อยพันมารยาสาไถอะไรก็แล้วแต่โดยไม่ใช้เขาเรียกว่าวิจารณญาณไม่ใช้การตัดสินแบบที่เปิดใจหรือเป็นกลางใช่ไหมคะคนที่เขาตัดสินคุณไปนั้นเกิดจากการที่เขาไม่รู้จักคุณการที่ประสบการณ์เขาอาจจะเคยเจออะไรแย่ๆมาในเรื่องของคนที่เขาเคยคบแฟนเก่าคนที่แวดล้อมเขาคนที่แวดล้อมเขานะคะมันทำให้เขาตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับคนของคุณมาก่อนคนของคุณเมื่อเข้าไปเจอคำแนะนำแบบนี้หางจุกตูดเลย หางจุกตูดเลยนะคะรีบแบบว่าอยากตัดพลังงานคุณออกอยากตัดคุณออกจากสมองอยากตัดคุณออกจากพลังงานของเขานะคะเขาก็อาจจะบ่นกับตัวเองว่ากล้าดียังไงมาทำอย่างนี้กับเรากล้าดียังไงมาทำอย่างนี้กับฉันกล้าดียังไงมาแบบว่าmanipulate พลังงานฉันมาควบคุมพลังงานฉันเธอเป็นใครเธอเป็นแม่มดเหรอเธอคือแบบผู้หญิงที่แบบว่าร้ายกาจขนาดนั้นเชียวเหรออืมคนของคุณคิดไปอย่างนั้นนะคะ Nine of Wands แบบคิดแบบว่าเครียดเครียดเอาอีกแล้วเหรอเจออีกแล้วเหรอเนี่ยเจอแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมมันทำให้เขาเครียดมากมันทำให้เขาเครียดที่แบบว่าตอนที่เขารู้จักคุณน่ะคุณดูเป็นผู้หญิงอีกแบบนึงที่ไม่น่าจะเป็นอย่างที่เพื่อนเขาพูดในการที่ได้พูดคุยสนทนาได้ทำความรู้จักคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนสองจิตสองใจอะสองจิตสองใจไม่อยากจะเชื่อเพื่อนทั้งหมดแต่ไออาการที่เขาเป็นนั่นแหละมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของเขาแล้วมันทำให้เขากลัวมากกลัวว่าคุณน่ะจะไปควบคุมพลังงานเขากลัวว่าเขาจะต้องมาซีโรราบให้กับคุณกลัวว่าชีวิตโสดของเขาจะต้องแบบพังทลายลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจมาเลือกคุณจากอาการที่คลั่งไคล้หลงไหลฝันถึงหรือว่าอาการที่มันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้เขายังไม่ได้เปิดใจว่ามันคือการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณเขาอาจจะไม่ใช่พวกสปิริตชวลเลยเขาอาจจะเป็นคนละศาสนากับคุณเลยด้วยซ้ำฉะนั้นนี่มันคือทางแยกของเขาซึ่งในเมื่อเขาตัดสินใจทำอะไรลงไปด้วยความกลัวอย่างเช่นไปปรึกษาเพื่อนด้วยความกลัวด้วยความรู้เท่าไม่รู้ไม่ทันอะรู้ไม่เท่าทันอะใช่ไหมคะไม่ใช้สติไม่ใช้สัญชาตญาณไม่ใช้วิจารณญาณจากการที่คุยกับคุณได้รู้จักคุณตัวต่อตัวเนี่ยทำไมเขาไม่คิดว่านั่นแหละมันคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาจะต้องเรียนรู้จากตัวเองจากความคิดจากสมองจากหัวใจตัวเองแทนที่จะไปรับคำปรึกษาจากคนอื่นที่ไม่รู้จักคุณเลยที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งคุณเป็นยังไงคุณคิดยังไงคุณพูดยังไงคุณช่วยเขามาขนาดไหนในเรื่องของปัญหาทางด้านอารมณ์ที่เขาเคยมาปรึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไกด์เขามาโดยตลอดพยายามให้เขาปรับเป็นคนที่ดีขึ้นปรับเป็นคนใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีความสุขมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่คุณพยายามให้เขาแต่เพื่อนเขาตัดสินคุณไปแล้วโดยที่ไม่รู้อะไรเลยคนคนนี้นะคะมือที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนงานครอบครัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนรัก
อีกคนหนึ่งเป็นมือที่3ของเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์นี้นะคะจากนั้นหลังจากที่เขาไปปรึกษากันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามจะตัดพลังงานคุณนะคะพยายามจะลืมทุกอย่างพยายามจะทำทุกอย่างที่จะแบบว่ากลับมาโฟกัสที่ตัวเองแต่มันทำไม่ได้เลยเขาไปหาบุคคล The Hermit เขาไปหาบุคคลที่อาจจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านจิตวิญญาณอาจจะเป็นมาสเตอร์หรือเป็นอาจารย์หรือเป็นนักบวชหรือเป็นอะไรสักอย่างที่สามารถตัดพลังงานได้ที่สามารถช่วยให้เขาตัดพลังงานได้และเขาก็ไปหาคนคนนั้นไปหาคนอีกคนหนึ่งนะคะหลังจากไปหาเพื่อนเขาก็ไปหาคนอีกคนหนึ่งที่เป็นเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นนักบวชเป็นคนที่ถือศีลเป็นคนที่ปฏิบัติเนาะอ่ะสรุปก็ไปหาคนที่สองด้วยความกลัวอีกเช่นเดียวกันอาจจะไปทำอะไรก็แล้วแต่อ่ะตรวจสอบให้หน่อยตัดพลังงานให้หน่อยคัดขอดให้หน่อยอ่ะทางด้านจิตวิญญาณก็จะมีการตัดพลังซึ่งจะเป็นริทัลนะคะจะเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมในการตัดพลังไปทำแล้วทำแล้วQueen of Swords พยายามจะตัดพลังของคุณที่เขาคิดว่าคุณน่ะทำอันตรายให้เขาคุณทำเสน่ห์ให้เขาคุณทำของให้เขา อ่ะแล้วสรุปเป็นยังไงคะ สรุปแล้วเป็นการเสียเงินเปล่านะคะ financial loss มันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ว่าแม้แต่เขาจะไปที่นั่นไปหานักบวชคนนั้นก็แล้วแต่ตัดพลังงานแล้วก็แล้วแต่คัดคอร์ดแล้วนั่งสมาธิทำอะไรก็แล้วตัดคุณออกจากหัวไม่ได้สรุปเขาเข้าใจแล้วว่าเขาเสียตังค์เปล่า ตลกอะ King of Cup เขารู้แล้วว่าสภาวะที่เขาเป็นเนี่ยอะเมื่อมันนั่งนิ่งๆนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิทำจิตใจให้มันสงบนะคะคลามให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วก็ทำอารมณ์ให้มันบาลานซ์เขาเริ่มจะสังเกตแล้วว่าเอ๊ะหรือว่านี่มันเป็นเพียงแค่ความรักหรือว่านี่มันเป็นอาการของคนที่กำลังตกหลุมรักใช่ The King of Cups เขาเริ่มเข้าใจอารมณ์ของเขาอาการที่ยึดติดรุนแรงหลงหรือไม่ก็ห่วงกังวลสับสนประมาทคิดถึงโหยหาอาการแบบนี้หรือเขาเรียกว่าเขากำลังมีความรักแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปFive of Wands 5ไม้เท้าเขารู้แล้วว่าความจริงได้กระจ่างสิ่งที่เขาติดขัดความวุ่นวายในใจความรู้สึกที่มันเข้มข้นความรู้สึกที่เขาต่อสู้กันเองภายในต่างหากที่ทำให้เขากลัวและไอ้การที่เขาต่อต้านคุณพยายามวิ่งหนีคุณพยายามไม่มอบเขาเรียกว่าอะไรไม่มอบความสัมพันธ์อะไม่ไปต่อบล็อกคุณไปวิ่งหนีคุณไปบอกเลิกคุณไปหรือว่าพยายามเถียงกับตัวเองว่าไม่ใช่หรอกฉันไม่คู่ควรฉันคิดว่าไม่ว่าจะไม่คู่ควรหรือไม่ว่าจะแบบว่าเธอคงมีคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายนะคะ
เธอดูเป็นคนเจ้าสังคมดูเป็นคนมีเสน่ห์เธอจะมาสนใจอะไรเราหรือไม่คนคนนี้ก็มีเรื่องในหัวเยอะแยะมากมายเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็กลัวว่าคุณจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนเก่าๆของเขาก็คือคบเขาเพื่อการเงินเพื่อความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สรุปแล้วสิ่งที่เขาค้นพบจากการเข้าไปค้นหา inner voice เสียงจากภายในของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาก็เป็น king of cup และคุณน่ะก็คือ queen of cup เขาคือราชาถ้วยคุณคือราชินีถ้วยแล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือคู่กันไงมันก็คือคู่กันในการที่เขากลับเข้าไปถามหาตัวตนถามหาเสียงภายในไปนั่งนิ่งๆไปนั่งสมาธิเนี่ยมันทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อนี่เหรอการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรออืม Deathเขาเข้าใจแล้วว่ามันวงจรนี้มันต้องจบวงจรที่เขาจะวิ่งหนีวงจรที่วิ่งหนีเสียงหัวใจตัวเองไม่ทำตามเสียงหัวใจตัวเองวงจรที่มันล้มเหลวซ้ำๆซากๆในความสัมพันธ์มันต้องจบแล้วสิ่งที่เขาจะต้องปล่อยวางก็คือการยึดติดในความสัมพันธ์อย่างเช่นอาการที่ยึดติดทำไมมีแต่คุณในหัวตลอดเมื่อเขาวางไม่ได้เมื่อเขาไม่โฟกัสในตัวเขาเองเขาไม่โฟกัสกับการงานตรงหน้าไม่โฟกัสกับปัจจุบันจิตของเขาใจของเขาก็จะไปโฟกัสที่คุณมันสอนให้เขาได้รู้แล้วว่าเขาต้องปลดปล่อยอาการยึดติดมันถึงจะทำให้เขามีความสุขขึ้นแล้วโฟกัสได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งนี้ความสัมพันธ์ของคุณเข้าไปให้บทเรียนเขาเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็คือการปล่อยวางแม้ว่าคุณจะเป็นคู่กับเขาก็ตามแม้ว่าเขาจะรักคุณมากเท่าไหร่ก็ตามแต่บทเรียนนี้ที่มันสอนให้เขาได้รู้ก็คือการปล่อยวางการยึดติดในความสัมพันธ์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงด้วยการจบไซเคิลเก่าๆแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาขอยอมรับแหละเขาขอยอมรับแหละว่านี่แหละมันคืออารมณ์ของเขาเองมันไม่ใช่ใครทำให้เพราะว่าพยายามเท่าไหร่แล้วพยายามไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะคัดคอตัดพลังไม่ได้ผลตอนนี้ยอมรับแล้วว่าไอ้ความกลัวของเขามันกลัวไปเองมันกลัวไปเองมันคิดไปเองมันประหม่าไปเองมันวุ่นวายมันต่อสู้ขัดแย้งเหมือนกับว่าเสียงในหัวบอกอีกอย่างเสียงในใจบอกอีกอย่างพอมันขัดแย้งกันมันก็สู้กันเองคุณไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลยคุณก็อยู่ของคุณสวยๆคุณใช้ชีวิตประจำวันของคุณหลั่นล้าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แล้วก็มันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลย เอาจริงๆอ่ะเพราะราชินีถือถ้วยเธอมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความเอาใจใส่นะมีแต่ความหวังดีปรารถนาดีเธอไม่ใช่ราชินีถือดาบเธอไม่ใช่ราชินีถือดาบและเธอก็ไม่ใช่ราชินีถือถ้วยกับหัวนึกออกไหมคะฉะนั้นในสิ่งที่เขาคิดไปว่าคุณเป็นราชินีถือดาบเป็นผู้หญิงร้ายๆนะเขาคิดไปเองความจริงแล้วคุณคือราชินีถือถ้วยต่างหากคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตามีความรักให้เขามีความปรารถนาดีให้เขาคุณก็เป็นของคุณอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยสเปลเวิร์กอะไร นะ
แล้วก็เขาตัดสินใจนะคะจะ take action the chariot เข้ามาเขาอยากจะอาจจะอยากกลับมาติดต่อคุณขอนัดพบคุณเขาอยากจะ take control เกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไอ้ความเข้าใจผิดของเขาเนี่ย The Emperor ดีใจด้วยนะคนนี้เมื่อกลับเข้าไปย้อนคิดเรื่องอะไรทบทวนต่างๆเนี่ยหลังจากยอมรับหัวใจตัวเองแล้วว่าอ้าวเธอคือคู่ของเรานี่นะเราคิดไปเองนี่นะหลังจากนั้นเขาก็อยากจะ take action แล้วก็จะรับผิดชอบเหมือนกับรับผิดชอบในการที่วนเวอร์ไปเองคนเดียวคิดไปเองคนเดียวแล้วทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพังdivine masculine ตอนนี้พลังงานเขาจะปรับจาก masculine มาเป็น divine masculine เนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขาอยากจะขอโทษแล้วก็อยากจะขอบคุณที่คุณไม่ไล่ตามเขาอยากจะขอบคุณที่คุณไม่วิ่งไล่ล่าเขาอยากจะขอบคุณที่คุณปล่อยให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วก็ให้เกิดการตื่นรู้ด้วยตัวเองอยากขอบคุณที่คุณอดทนนะคะอยากให้คุณให้อภัยเขาด้วย forgiveness อยากมาเริ่มต้นใหม่ตายอยู่บางทีนะคนเราอะถ้าคุณไปรับคำปรึกษาหรือเข้าหาใครเพื่อขอคำปรึกษาด้วยความกลัวดูไว้เลยนะคุณอาจจะได้รับคำแนะนำผิดคำแนะนำที่ทำให้คุณตกเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มันยิ่งกลัวมันยิ่งแย่มันยิ่งหาทางออกไม่ได้ถ้าเกิดคุณลองเช็คตัวเองแล้วว่าคุณมีความกลัวมีความอยากรู้มีความที่แบบว่ากำลังไล่ล่าอะไรสักอย่างอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้แล้วคุณก็ไปหาใครสักคนเพื่อที่จะขอคำปรึกษาจากเขาอะให้ระวังให้ดีชีวิตอาจจะพังได้เกสเคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อนแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะและมันก็แย่มากการที่เกสไปด้วยสภาวะความกลัวมันทำให้เกรซได้ไปท่องเหมือนกับเขาให้คาถามาเป็นคาถาอะไรนะขอขมากรรมอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมันเป็นคาถาขอขมากรรมในคาถานั้นอ่ะมันต้องท่อง7วันแล้วคราวเนี้ยเจตจำนงของเราคือคาถาขอขมากรรมใช่ไหมคะที่เรารับรู้มาเรารู้มาว่ามันคือคาถาขอขมากรรมแต่พอเราท่องไปแล้วเราอนุญาตเปิดดวงเปิดอะไรให้เขาหมดเลยบอกชื่อนามสกุลเวลาตกฟากวันเดือนปีเกิดบอกหมดบ้านเลขที่ที่อยู่หลังจากนั้นท่องไปเห็นว่ามีอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะแล้วแต่ใครบางคนที่ท่องไปแล้วเจอผ่านมาแล้วอาจจะไม่ได้เจอเหมือนเกสก็ได้แต่สิ่งที่เกสเจอมันทำให้เรารู้ว่านั่นเจตจำนงของคนที่ให้คาถามากับความจริงที่คาถานั้นน่ะมันส่งผลต่อชีวิตเราอ่ะมันคนละเจตจำนงกันเลยที่จริงเขาควรจะบอกเราว่าโอเคนี่คือคาถาเร่งกรรมนะคุณจะเจอกรรมที่แบบว่ามันยังติดค้างเร่งให้มันจบเร่งให้กรรมนั้นมันจบไวขึ้นแต่เขาไม่ได้บอกเกสอย่างนี้สิ่งที่เกสเจอว่านี่มันคือคาถาเร่งกรรมนั่นคือหลังจากที่มีคนอีกคนมาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือคาถาเร่งกรรมจากเจ้าตัวเลยจากคนที่ให้คาถานั้นมานั่นแหละหลังจากที่เกสท่องไปไม่นานนะคะเกสจะเห็นเหมือนมีคนมาติดตามอยู่ตลอดในบ้านมีคนมาติดตามอยู่ตลอดเป็นผู้หญิง
นะคะและคนที่ให้คาถาเนี่ยเกสเคยให้เขาสแกนส่งภาพไปให้เขาสแกนอ่ะเขาบอกว่าเขาสามารถสแกนได้เกสก็ถามเขาคำถามนึงว่าเห็นอะไรในบ้านบ้างไหมคะเห็นไหมว่าเกสมีเทพองค์ไหนบ้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่อยู่เกสเขาไม่ตอบคำถามนั้นเขาไม่ตอบแล้วเขาก็เฉยเฉยไปเรื่องอื่นแต่สิ่งที่เกสอยากรู้ก็คือหลังจากที่ท่องคาถานั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามีคนมาติดตามอยู่ตลอดจะเห็นอยู่ตลอดเป็นผู้หญิงชุดขาวเดินอยู่ในบ้านแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างพังทลายโดยไม่มีสาเหตุทุกอย่างพังแบบหาทางออกไม่ได้และมันเป็นอะไรที่บทเรียนเนี้ยเราเคยได้รับมาก่อนเกี่ยวกับคดีความก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเปิดร้านขายขนมใช่ไหมคะเสร็จแล้วบทเรียนเรื่องการงานการเงินอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเคยได้รับบทเรียนนั้นมาก่อนแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราอยู่ปกติธรรมดามากจนได้มาท่องบทนั้นมันทำให้ทุกอย่างพังอีกครั้งและดูเหมือนว่าเฝ้าติดตามมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างเฝ้าติดตามเกสตลอดชีวิตพังนะเสียเงินเยอะแยะมากมายต้องย้ายบ้านต้องเลิกจ้างคนงานจากนั้น6เดือนเต็มที่เกสรู้สึกว่าพลังตกมากช่อง YouTube ก็ไม่อยากทำไม่ทำอะไรทั้งนั้นก็อันนี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะจากนั้นเมื่อมันเริ่มมีความผิดปกติเกสภาวนานะคะเกสภาวนาเกสขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้รู้ความจริงขอให้ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ตามเรานั้นคืออะไรสิ่งที่ติดตามเรามาตลอดสิ่งที่เราเห็นตลอดเนี่ยคืออะไรสักพักหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละอาจจะเป็นบรรพบุรุษของเกสเองก็ได้ที่ส่งให้ผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตก็มาขอดูดวงนะคะมาให้เกสเปิดไพ่ให้แล้วสรุปว่าดูไปดูมาเอ้าเขาไปท่องคาถาอันเดียวกันกับเกสแล้วชีวิตเขาก็พังล้มละลายเหมือนกันเลยตั้งตัวไม่ทันแน่นอนแหละเมื่อเราไปเปิดโอกาสยอมให้คนมาล่วงล้ำพลังงานเราหรือว่าทำร้ายเราทางตรงเลยนะมันก็เกิดขึ้นได้เพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดมันจะไม่มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดชีวิตก็ดำเนินต่อไปใช่ไหมคะนอกจากเราจะไปเปิดโอกาสด้วยความกลัวของเราด้วยความที่ว่าอยากรู้อยากให้แบบว่าพ้นทุกข์ไวๆความกลัวของเรานี่แหละมันก็ไปเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเพราะในเมื่อคุณให้ความยินยอมเองคุณเปิดทางให้เองไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพยายามช่วยคุณยังไงเขาก็ทำไม่ได้ต่อให้เขามาตะคอกใส่กระชากลากคอคุณเขาก็ทำไม่ได้เขาก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณไปเปิดทางให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาควบคุมคุณเองไม่เคยเห็นหรอการแมนิปูเลทพลังงานการยืมพลังงานยืมพลังงานเพื่อควบคุมยืมพลังงานจากสปิริตที่อยู่ในด้านมืดหรือว่าเป็นการที่ควบคุมโดยคาถาเป็นการที่ควบคุมโดยวิชาอาคมเหล่านั้นสามารถควบคุมสปิริตให้เป็นธาตุเพื่อที่มาควบคุมคุณอีกทีได้ฉะนั้นจงทำพลังงานตัวเองให้สูงอย่ายินยอมให้ใครเข้ามาล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของคุณข้อมูลของความเป็นส่วนตัวของคุณเด็ดขาดด้วยเจตนาที่ไม่โปร่งใสนะคะเจตนาของคนนั้นไม่โปร่งใสและพอมาเจอพี่ผู้หญิงคนนั้นเราก็เปิดไพ่
เกสก็เปิดไพ่เช็คว่าไอสิ่งที่ตามเรามาคืออะไรเรามาจากไหนและไอคาถาที่ท่องเนี่ยมันคืออะไรพอเช็คไปเช็คมามันไม่ใช่เลยจ้ะมันเป็นการชะลอมันเป็นการชะลอการรวมตัวกันภายในของพลังงานทวินเฟรมของเราเองเชื่อหรือไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่เมื่อคนเราเกิดมาไม่มีใครมาขีดเส้นชะตาให้คุณได้ไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาเร่งรัดไม่มีใครมาช่วยให้กรรมของคุณน่ะหมดลงไปได้เพราะกรรมของคุณมันอยู่ในนี้มันอยู่ในสมองมันอยู่ในความคิดของคุณยิ่งคุณคิดยิ่งคุณทุกข์ยิ่งคุณรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองเท่าไหร่มันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่มันมีหลายคนที่ใช้เรื่องนี้สิ่งนี้เพื่อการสร้างรายได้อย่างผิดนะคะสร้างให้เราอนุญาตให้เขาควบคุมชีวิตเราควบคุมพลังงานเราหรือ manipulate พลังงานมันทำได้จริงมันทำได้จริงและอยากจะฝากไปบอกถึงคนคนนั้นถ้าเข้ามาฟังคลิปเนี่ยไอ้คาถานั้นอะให้ช่วยแสดงเจตจำนงให้ชัดเจนด้วยว่าคาถานั้นอะเป็นคาถาเร่งกรรมเพราะถ้าคนที่เขาไม่ได้อยากถูกเร่งรัดหรือยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะหมดตัวไม่พร้อมที่จะเจอเรื่องอะไรร้ายๆอ่ะคุณไม่ใช่พระเจ้าคุณไม่ใช่พระเจ้าที่จะไปตัดสินหรือชี้ชะตาหรือตัดกรรมให้คนนั้นคนนี้คุณไม่ใช่พระเจ้าฉะนั้นจงเลิกใช้วิธีนี้หาเงินโดยไม่สุจริตนะคะอย่าใช้ความกลัวของคนเป็นเครื่องมืออย่าใช้ความกลัวของคนเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะฉวยโอกาสได้เพราะความจริงมันไม่มีวันตายเนาะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคาถานั้นเป็นการชะลอการรวมตัวกันระหว่างพลังงานภายในมันก็ทำให้เข้าใจได้แล้วว่าเราไปเปิดโอกาสให้เขาเองก็ไม่ได้โทษเขาแต่มันมีอีกหลายคนแหละที่ไม่รู้ว่าเกรซเจออะไรมาบ้างและหลายคนที่เข้ามาดูดวงกับเกรซก็ไปท่องคาถาเดียวกันแต่รู้สึกว่าหลายคนเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะบางคนก็บอกว่าก็ดีเขาหลุดกรรมจากคู่กรรมของเขาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ของเกรซมันไม่ได้มีอะไรที่มันต้องไปชำระไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปชำระอะไรที่มันร้ายแรงขนาดนั้นแล้วอะเพราะเกรซอยู่คนเดียวเกรซเมื่อเราเดินมาบนเส้นทางทวินเฟรมเราชำระกรรมของเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องให้ใครมาเร่งไม่ต้องให้ใครมากำหนดหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะคือมันเป็นการชำระกรรมของมันด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกให้รู้ว่าไอ้พวกที่แบบว่าเร่งการรวมตัวยิ่งเร่งยิ่งช้าจะบอกให้ยิ่งเร่งยิ่งช้ายิ่งกลัวยิ่งจมฉะนั้นจงปล่อยให้ทุกจิตวิญญาณเป็นอิสระคุณไม่ใช่พระเจ้าและจงใช้เส้นทางสายจิตวิญญาณให้มันถูกต้องใช้ให้มันโปร่งใสใช้ให้มันสุจริตอนาคตคุณอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ถ้าคุณเข้าใจพลังงานตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นไม่มีอะไรเคลือบแคลงคุณอาจจะอยู่ได้นานในสังคมโซเชียลอาจจะมีใครหลายๆคนที่รักคุณนับถือคุณหรือมองเห็นว่าคุณนี่แหละคือตัวจริงคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นไม่ต้องใช้มาร์เก็ตติ้งไม่ต้องใช้การ DM ไปส่วนตัวไปชักจูงเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่จำเป็นมันต้องเกิดจากความสุดจริตใจจริงๆเมื่อมาทางสายเนี่ยคุณจะบอกว่า
สิ่งที่คุณทำถูกต้องทั้งหมดนั้นไม่ใช่เลยเพราะเจอมาด้วยตัวเองแล้วสามารถพูดได้ตรงนี้เลยว่าอย่าให้ความกลัวมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราอย่าเปิดโอกาสอย่ารับอย่าแลกนะคะถ้าใครมา DM พยายามบอกคุณว่าโอ้เข้ากลุ่มนี้สิเข้ากลุ่มนั้นสิมาดูดวงกับเราสิโอ้เราเห็นอันนั้นเราเห็นอันนี้ประมาณนั้นก็จำไว้ให้ดีว่าพวกนั้นน่ะสแกมเมอร์เขาใช้ความกลัวของคุณเป็นเครื่องมือหาเงินเขาฉวยโอกาสจากคุณฉะนั้นไพ่ที่เปิดมาวันนี้มันคล้องจองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็เลยเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์แล้วกันจากนั้นก็จบแล้วเนาะนั่นแหละก็อาจจะสรุปได้โดยรวมว่ามาสคูลินคนนี้ด้วยความกลัวเขาจึงไปหาคนผิดด้วยความกลัวเขาจึงตัดสินใจทำอะไรผิดๆแต่ก็ดีแล้วนะที่มันไม่ทำให้ชีวิตเขาแย่มากไปกว่านั้นเพราะจบลงท้ายแล้วก็คือเขามาด้วยพลังงานของ Divine Masculine นะคะก็ดีใจด้วยถ้าใครอยู่ในสภาวะแบบนี้ลองเช็คดูตัวเองด้วยนะคะดูว่าพลังงานของคุณและเขาเป็นยังไงถ้าเกิดใครจะไปใครจะมาก็ปล่อยให้เขาไปไม่ต้องไปฉุดรั้งไม่ต้องไปฉุดรั้งเขาไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบงการไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรทั้งนั้นเมื่อคุณเป็นทวินเฟรมคุณรู้ว่าคุณเป็นทวินเฟรมคุณไม่ควรใช้อะไรพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกับตัวคุณหรือกับตัวคู่ของคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมพลังงานตอนนั้นที่เราไม่รู้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่พลาดพลั้งไปได้ด้วยความกลัวของเราฉะนั้นจงเก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าพลังงานของเรามีค่าที่สุดรักษาให้ดีๆขอบคุณค่ะแล้วถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ที่ LINE Grace Journey นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ